ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อําเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุของสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุอีกสถานีขออภัยด้วยค่ะนะคะอุตส่าห์ท่องมาแล้วนะคะจำไม่ได้สถานีวิทยุถ้าต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมคะคุณดาเลศนะคะวันเสาร์นี่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธค่ะท่านเมตตาลิงสัญญาณให้แล้วก็สหธรรมิกเกี่ยวกับสถานีวิทยุก็ร่วมลิงสัญญาณให้เมตตาลิงสัญญาณให้ทั้งหมด10สถานีวิทยุนะคะก็ออกอากาศอยู่ทั้งหมดหลายจังหวัดพอสมควรนะคะแล้วก็จังหวัดเลยหนองบัวลำภูก็รับได้นะคะแล้วก็จังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะคะก็ทุกอำเภอหลายอำเภอพอสมควรที่รับน่าจะคุมพื้นที่ในระดับหนึ่งแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ขอสวัสดีทักทายไปยังทุกๆจังหวัดนะคะทางสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังอยู่รวมไปถึงทาง Facebook ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็วันนี้เรามาพูดกันต่อค้างคากันเอาไว้สวัสดีค่ะคุณโจ้เราคุยกันเมื่อวานเรื่องของอวิชชาอวิชชาเนี่ยเขาบอกมืด8ด้านใครเคยได้ยินมั่งว่ามืด8ด้านเนี่ยคืออะไรนี่แหละค่ะมันมาจากคำว่าอวิชชา8นี่แหละมืด8ด้านมืด8ด้านมืด8ด้านเนี่ยเราคุยกันน่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่มาของคำนี้มันคืออะไรมืด8ด้านคือเมื่อวานเราพูดไปแล้วไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคนะคะแล้วก็ไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีตขันธ์อายตนะธาตุที่ในอนาคตขันความไม่รู้ในขันอายตนะธาตุที่เป็นทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็ไม่รู้จักรูปกับนามไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทมันอาจจะดูฟังแล้วยากคำว่าขันก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะนะคะร่างกายกับจิตใจในอดีตของเราเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้จักอายตนะอายตนะก็คือตาเนี่ยกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเคยเจออะไรมั่งในอดีตแล้วก็ธาตุคือความจริงสูงสุดของชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้แล้วปัจจุบันเราก็ไม่รู้อนาคตเราก็ยังไม่รู้อีกมืด8ด้านเขาเรียกว่ามืด8ด้านสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะเขาเรียกว่ามืด8ด้านมันมืดยังไงมันมืดก็คือมันไม่สามารถที่จะเห็นตัวเองได้ไม่รู้จักตัวเองสังเกตไหมคะว่าในวงสนทนาเนี่ยจะมีสักกี่วงสนทนาที่จะพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองและช่วยกันหาความผิดพลาดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปมองถึงความผิดพลาดของคนอื่นเราจะมองเห็นได้ง่ายมากแต่เราไม่เห็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเห็นของตัวเองเราจะเห็นความผิดพลาดของคนอื่นอย่างเข้าใจด้วยนะสมมุติว่าเราเนี่ยรู้ว่าความอิจฉาเนี่ยมันเป็นความทุกข์พอเราเห็นคนอื่นอิจฉาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเข้าใจเขาเราจะไม่ได้คือถามว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นความผิดพลาดของคนอื่นหรือไงเห็นค่ะเห็นดีกว่าด้วยเพราะว่ามันเข้าใจตัวเองแล้วมันจะเข้าใจคนอื่นแต่การเห็นความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นใจของเราเนี่ยมันก็เลยไม่เสียเมื่อคืนนี้ก็คุยเรื่องนี้อยู่กับใครนะเมื่อวานพอดีมีโยมมากันเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญาวโนก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กับพี่เนนบางส่วนอีกส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่วัดอีกครึ่งหนึ่งก็ไปเดินทางไป
ตัวเองไม่ได้ไปเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยติดธุระที่จะต้องพาแม่ไปทําบุญให้กับยายที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่เป็นคนอยุธยาค่ะนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนนนทบุรีบางบัวทองค่ะนะพ่อเป็นคนบางบัวทองแต่จริงๆแม่ก็ไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ15-16นะก็เกือบเป็นคนกรุงเทพไปแล้วอ่ะนะคะไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆก็เลยความรู้สึกที่จะเป็นอยู่กรุงเทพอยู่อยุธยาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่แต่ว่าบรรพบุรุษต้นตระกูลอยู่ที่อยุธยาก็เลยต้องไปทําบุญกันที่นั่นนะคะก็เลยไม่ได้ไปเชียงใหม่กับเขาเมื่อคืนก็ส่งทุกท่านขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ต่อทําภารกิจของเราต่อเมื่อเช้าก็ยังทําภารกิจเหมือนเดิมทํากับข้าวแบบเดิมเดี๋ยวจะเจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วแหมไม่ยอมทําอะไรทําเยอะกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าคนมันน้อยลงนะคะก็พยายามตื่นขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะทําชีวิตให้มันมีประโยชน์เพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่สังขารมันบังคับบัญชาไม่ได้บางคนอยู่ดีๆก็ตายอ่ะเราจะมาบอกว่าเดี๋ยวแก่เราค่อยปฏิบัติธรรมหรือแก่เราค่อยทําความดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เชื่อหรือเปล่าคะเมื่อคืนเนี่ยพอดีว่าไปดูไปค้นรูปเก่าก็ถ่ายรูปป่าไว้เยอะพอสมควรตอนป่วยตอนที่ป่าอยู่ที่โรงพยาบาลถ่ายไว้เยอะไปดูอะไรเงี้ยลบทุกรูปทิ้งหมดของป่าเนี่ยจะดูไม่ได้ขนาดไหนก็แล้วแต่รูปเนี่ยก็เก็บหมดค่ะไม่ลบทิ้งดูรูปแล้วก็ย้อนนึกถึงตอนที่ตอนที่ป่าป่วยเมื่อปี54ตอนนั้นปี54น้ำท่วมพอดีน้ำท่วมกรุงเทพน้องน้ำมาพอดีตอนนั้นปี54เนี่ยจำได้ว่ากำลังจะเดินทางไปที่ตอนนั้นน้ำกำลังเข้ามาทางดอนเมืองตัวเองก็เลยจะขึ้นรถไปที่ดอนเมืองเพื่อจะไปแพ็คของช่วยผู้ที่ประสบภัยอะค่ะตั้งแต่ว่าจะไปเป็นจิตอาสาก็จะไปช่วยก็ปรากฏว่าเดินทางไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิละน้องชายโทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ป๋าอยู่โรงพยาบาลรามาคือขายของในโรงพยาบาลอยู่แล้วว่ากำลังเข้า ICU เพื่อที่จะผ่าตัดเพราะว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันอยู่รามาพอดีค่ะเป็นจังหวะที่ดีมากของชีวิตอ่ะก็เลยนั่งรถไปน่ะทันยังไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดเลยกําลังเข็นรถเลยค่ะแบบว่าเหมือนกับเราไปทันเหตุการณ์อ่ะพอดีเลยหัวใจเนี่ยมันบอกกับตัวเองว่าพอเขาผ่าตัดเสร็จป๋าก็หลับสนิทยังไม่ฟื้นเราก็ต้องคอยผลตอนเช้าทีนี้คุณหมอเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องความตายมันไม่เที่ยงเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ต้องดูอีกทีนึงว่าผลของการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอุดตันเนี่ยเป็นเซนเลยนะคะเป็นเซนเลยแล้วก็เลือดเนี่ยสมองเนี่ยขาดอากาศขาดเลือดเนี่ยอยู่พักนึงเลยอ่ะเขาก็เลยลุ้นกันว่าจะฟื้นแล้วเนี่ยจะสามารถกืนอาหารได้หรือเปล่าถึงขนาดนั้นช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดไหนไม่รู้เลยคุณหมอบอกให้ลุ้นปรากฏว่าเราเองเนี่ยคืนนั้นนะอยากจะเล่าความรู้สึกคืนนั้นให้ฟังคืนวันที่ลุ้นแล้วเขาบอกว่าให้อยู่กับโทรศัพท์นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีต้องการหมอต้องการทําอะไรหรือช่วยเหลือคนป่วยเนี่ยจะโทรศัพท์มาแจ้งแล้วก็ให้เราเนี่ยรีบไปเราก็ลุ้นทั้งคืนเลยค่ะก็นอนเฝ้าโทรศัพท์เลยค่ะนอนเฝ้าโทรศัพท์นอนกันตรงโทรศัพท์กับแม่น้องนอนกันที่โทรศัพท์กันหมดเลยค่ะเพราะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราจะได้ไปโรงพยาบาลทันอะไรเงี้ยคิดในใจว่าป๋าอยู่ต่อให้หนูได้ทําอะไรสักหน่อยนึงเถอะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยออกทําบุญเยอะพอสมควรแล้วก็ไปกับป๋าเพราะป๋าเขาก็แข็งแรงเขาไปด้วยกันอะไรด้วยกันแต่ก็ไม่ได้คือมันไม่ได้แบบมาอะไรกันเยอะอ่ะคือไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่ามันรู้สึกว่าความใส่ใจที่มันจะต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ได้ทําอ่ะมันเยอะมากคิดในใจว่าป๋าหนูยังไม่ได้ทําอะไรป๋าอีกตั้งหลายอย่างเลยขอเวลาอีกสักหน่อยนึงขอให้ป่าฟื้นขึ้นมาแล้วให้เราได้ทําอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วรู้สึกผิดที่มันปล่อยเวลาไปมัวแต่ไปนู่นไปนี่ไปอะไรเยอะแยะเพราะว่าประมาทไงคิดว่าพ่อเรายังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ย
หลังจากนั้นมาก็เลยพยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดให้เขารู้สึกอ่ะสิ่งที่สนใจที่สุดก็คือหัวใจคนอื่นเนี่ยจะดูข้างนอกว่าเราจะดูแลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตแต่สาระสําคัญจริงๆของชีวิตของเราเนี่ยก็คือเราต้องรู้เรากับเขาเรากับป๋าของเราเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องดูแลกันพอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าดีนะที่ป๋ายังให้โอกาสเราอีกต้อง11ปีหลังจากที่ป่วยมาเนี่ย11ปีเนี่ยก็ได้ดูแลกันได้ทําอย่างที่ตั้งใจจนนาทีสุดท้ายของชีวิตของป่าที่จากไปเราก็ยังรู้สึกว่าขอบคุณที่เรายังมีโอกาสนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านเสียไปท่านจากไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเราคงจะรู้สึกคาใจที่เราไม่ทําอะไรให้กับพ่อเราคิดอย่างนั้นตั้งแต่นั้นจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคิดมาเสมอว่าเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มีมรณานุสตินะแต่อาจจะมีมรณานุสติโดยที่ไม่รู้ตัวคือตอนที่อายุ20กว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตัวเองจะตายตอนอายุ30ที่ใครๆเห็นมันเหมือนขยันนั่นนะคะความรู้สึกแบบนี้มันมีอยู่เหมือนกับเราจะตายอ่ะตอนนั้นที่เราก็ดูแข็งแรงแต่มันรู้สึกว่าเราอายุไม่ยืนเราก็เลยพยายามที่จะทําความดีเอาไว้เพื่อที่เราอ่ะจะได้ตายดีๆ เพราะทุกคนก็อยากไม่อยากตกนรกอ่ะนะพอผ่าน30มาได้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้อีกว่าเราจะต้องตายตอนอายุ40ก็พยายามที่จะทําความดีเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยสนใจกับเรื่องนี้มากเพราะความที่เราเนี่ยอาจจะลึกๆอยู่เนี่ยกลัวตายลึกๆอยู่ด้วยพอเรากลัวว่าความตายมันไม่แน่นอนเนี่ยมันทําให้เราไม่ประมาทอะค่ะอะไรที่มันทําแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยโหไม่อยากทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามคิดหาทําอะไรที่พูดตรงนี้ก็คือว่าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้8ด้านเนี่ยไม่รู้2ด้านเราคุยไปแล้วไม่รู้ในทุกทบทวนนิดนึงไม่รู้ในทุกก็คือไม่รู้ในอุปทานในขันธ์5ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์5เป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่เป็นทุกข์นะไม่รู้ทุกข์เพราะหลายคนเข้าใจผิดตัวเองเคยเขียนเรื่องเนี้ยโพสต์สมัยก่อนชอบเขียนธรรมะค่ะไม่ค่อยลงรูปตัวเองอะค่ะสมัยก่อนน่ะถ้าเกิดไปดูเฟซเก่าอาจารย์ธรรมวลีน่ะยุคแรกๆอะยุคประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะจะมีรูปเป็นรูปธรรมะแล้วก็เขียนเอารูปธรรมะเขียนแล้วก็เขียนธรรมะลงไปจําได้ว่าเขียนอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของการเห็นทุกข์ตัวเองเคยอธิบายเรื่องของการเห็นทุกข์ว่าขนาดเราเนี่ยตอนนั้นปฏิบัติธรรมตอนนั้นอายุยังไม่30นะคะปฏิบัติธรรมตอนนั้นชอบแนวทุดงชอบไปแนวทุดงแนวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือศีลอดใครจะบอกว่าเป็นศีลพระตาปามาสหรือใครจะบอกว่าเป็นผิดทางพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเงี้ยแต่อยากลองอ่ะไม่ได้สนใจคำพูดของคนนะคะแค่เราอยากลองว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมหรือคำเยินยอของใครโดยเฉพาะคำเยินยอของคนที่สบประมาทคนอื่นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วยอเนี่ยมันไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดคำที่ชื่นชมคำที่เยินยอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่มีสติปัญญาคนที่เขามองโลกแบบไม่มีอคติอันนี้ค่อยน่าดีใจหน่อยจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมาถูกทางตัวเองมองอย่างนี้มากกว่าก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะก็คือใครคือเราก็อ่านหนังสืออ่ะว่าทางสายเอกทางสายตรงคือสติปัฏฐาน4อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอยากลองดูว่าไอ้ที่มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจปฏิบัติแบบลองดูอ่ะแต่ลองในที่นี้ก็คือต้องเอาใจลงไปลองด้วยนะก็คือถือศีลอดอย่างเงี้ยถือศีลอดปฏิบัติลองทำนู่นลองทำนี่ดูที่เขาทำกันในสันทิกอะไรเงี้ยที่พระธุดงค์เขาถือกันก็ลองดูก็เลยเขียนลงไปในเฟซบุ๊กว่าขนาดอดอาหารถือศีลอดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากการนมัสการเจ้าค่ะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเขาก็ประมาณว่าเราโง่คนที่เขาเขียนเนี่ย
ขาบอกว่าทําไมอ่ะแค่นี้ก็ไม่เห็นหิวข้าวยังไม่ทุกข์อีกแล้วจะไปทุกข์อะไรแค่นี้ก็ไม่เห็นเขาไม่เข้าใจว่าคําว่าเห็นทุกข์กับว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นคนละอันกันถ้าคุณเป็นทุกข์แสดงว่าคุณเนี่ยไม่เห็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์คือคนที่ไม่เห็นทุกข์เพราะคนที่เห็นทุกข์คือคนที่ไม่เป็นทุกข์ฟังยากไหมยากนิดนึงเพราะว่าคนที่เห็นทุกข์เนี่ยคือคนที่มีปัญญาก็ในอริยสัจสี่ข้อแรกอ่ะเห็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งความเกิดทุกข์เห็นนิโรธเห็นมรรคสี่อย่างเหล่านี้เขาเรียกว่าอริยสัจชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยไอ้อวิชชาที่ปิดบังให้เราเกิดความมืดเนี่ยไอ้อวิชชาที่มันทำให้เราไม่เห็นความมืดเนี่ยมันคือไม่เห็นอริยสัจนี่แหละค่ะพระว่าโดยย่อแล้วเนี่ยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ใช่ไม่เป็นทุกข์นะถ้าคนที่เป็นทุกข์แสดงว่าคนนั้นไม่เห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์จะไม่เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอริยสัจทีนี้เรามาดูว่าคำอริยสัจคำว่าอริยสัจเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ยเราเรียนหนังสือกันเนี่ยเราสอบกันวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะตอบได้ทุกคนละค่ะที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอ่ะไอ้ด้านปริยัติเนี่ยใครๆก็พูดได้ปริยัติก็คือคนที่พูดได้แต่ทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่พูดได้แล้วทําได้ด้วยเนี่ยได้ผลด้วยเนี่ยเขาเรียกปฏิเวทมันมีหลายระดับนะการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่พูดได้แล้วคือรู้นะคะหลายคนเนี่ยชอบฟังธรรมะมากแต่ว่าไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยแต่หลายคนเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยไปมีเมื่อวานมดแดงสิทธิ์แต่ว่าเข้ากรรมฐานก็ไม่ใช่ยังไม่ได้เข้ากรรมฐานนะแต่ว่าพี่เนนเฟื่องลูกชายเนี่ยมาเรียนอยู่ที่นี่บอกว่าอาจารย์นั่งคุยกันนะคะแกก็มาเราก็เลยรถไปรับแกบอกอาจารย์ตั้งแต่ฟังอาจารย์เนี่ยหนูวางอะไรขึ้นได้เยอะเลยใจหนูเย็นขึ้นเยอะแล้วเขาเล่าเรื่องราวของเขาในบ้านว่าทำไมเรื่องไหนมากที่เขาวางได้แล้วเขารู้สึกเขาสบายใจอะไรเงี้ยเราก็บอกอันนี้แหละคือการนำธรรมะไปใช้จริงๆมันคือการนำธรรมะไปใช้จริงๆแต่ถ้าเกิดฟังแล้วเนี่ยได้แต่พูดให้คนอื่นฟังโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่นำไปใช้เลยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าปริยัติล้วนๆเป็นปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังแล้วเข้าใจคือคนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติตามเหมือนคนที่เรียนทำกับข้าวแล้วไม่ทำกับข้าวกินอ่ะมันก็ไม่ได้กินอยู่ดีนะถึงจะทำเป็นแต่มันไม่ยอมทำอ่ะมันก็ไม่มีกินเหมือนเดิมอ่ะมันก็แค่รู้ไว้ว่าตัวเองรู้นะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้คำว่าอริยสัจเนี่ยอริยะมาจากคำว่าอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐอย่างบางที่เราเรียกว่าพระอริยะบุคคลหรืออริยะบุคคลอริยะบุคคลก็คือคนที่ประเสริฐอริยะประเสริฐบุคคลก็คือบุคคลคนที่ประเสริฐส่วนอริยสัจเนี่ยมาจากคำว่าอริยะคือประเสริฐบวกกับคำว่าสัจจะสัจจะคือความจริงสูงสุดเลยสัจจะเนี่ยคือความจริงสูงสุดเลยสัจธรรมอะค่ะอริยสัจมาจากคำว่าความจริงสูงสุดที่มันประเสริฐอะมันประเสริฐยังไงมันประเสริฐก็คือคนที่เข้าไปรู้อริยสัจเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคนที่เข้าไปรู้อริยสัจเนี่ยกลายเป็นอริยบุคคลทีนี้ถามว่าความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็เห็นทุกข์ไงเห็นไหมคะเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วจึงไม่เป็นทุกข์ที่เราได้คุยกันว่าเห็นทุกข์คืออะไรเห็นทุกข์ก็คือเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเป็นธรรมดาคำว่าเป็นธรรมดาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พยายามให้มันเป็นธรรมดาหลายคนพยายามที่จะมองให้มันเป็นธรรมดาแล้วมันก็ไม่เป็นสักทีนึงพอความตายใกล้เข้ามาพอความเจ็บใกล้เข้ามาพอความพัดภาคใกล้เข้ามาป
พอความปรารถนามีก็อยากที่จะมีดิ้นรนแสวงไม่ต้องดูอะไรมากค่ะเดี๋ยวนี้ Facebook อ่ะช่วยได้เยอะคือทุกคนเนี่ยจะผ่านกระบวนความคิดของตัวเองเนี่ยผ่าน Facebook อย่างน้อย 50% แต่บางคนก็เสแสร้งอาจจะมองไม่หมดแต่บางคนเนี่ยสามารถเห็นได้ 100% เลยนะสิ่งที่เขาสื่อออกมาทาง Facebook เนี่ยมันสามารถที่จะสื่อออกมาในความคิดของเขามุมมองของเขาที่มีต่อโลกได้บางคนเนี่ยเมื่อเขามีการกระทบกับสิ่งที่รักเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในความพัดภาคนั้นได้ยามที่เขามีความสุขมีความยินดีเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ให้อยู่ในกรอบที่มันยินดีได้คือพฤติกรรมของชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบไม่สามารถที่จะบังคับหรือคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้เลยโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอเป้โหวันนี้จิตอาสาของเรามาเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะนะคะอันเนี้ยคือคนที่ไม่เห็นทุกข์คำว่าไม่เห็นทุกข์นี่ก็คือเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์เมื่ออยากจะได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์แหละเมื่อมีความปรารถนาเมื่อประสบสมมติเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วเราเจอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราเนี่ยต่อคนที่เราเกลียดได้เราพูดให้ร้ายเราทำร้ายเราทำอะไรไม่ดีอ่ะพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาอันนั้นแหละคือเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดคนเห็นทุกข์เนี่ยเห็นการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยเขาสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองเนี่ยให้เป็นคนดีตามปกติอยู่เหนืออำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้อันนี้แหละคือเห็นทุกข์คือมันรู้อะว่าจิตของเราเนี่ยเกลียดคนนี้จิตของเราเนี่ยมันรักคนนี้มันปรารถนาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยไม่เป็นทาสของอารมณ์เราจึงไม่เป็นทุกข์แต่เราอยู่เหนือความทุกข์คือเห็นความทุกข์ที่มันเกิดแล้วล่ะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยคนที่เขามีความอิจฉาริษยาคนที่เขามีความตนีหวงแหนคนที่เขามีความโลภคนที่เขามีความโกรธต่างๆพอเราเจอเขาเป็นเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเพราะเรารู้ว่าอารมณ์ของคนที่ประสบกับความกลัวคนที่ประสบกับความที่เจอกับสิ่งที่ไม่รักอะไรเงี้ยเขาเป็นยังไงแต่ในการช่วยเหลือของคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเราจะช่วยคนคนนั้นได้สักขนาดไหนคือบางคนเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับการช่วยเหลือเลยอย่างในพระไตรปิฎกอะค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทั้งวันนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยแม้กระทั่งบิณฑบาตไปเดี๋ยวบางทีไปเจอคนที่มาใส่บาตรเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงโปรดจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้ก็มีเจอแล้วบรรลุเนี่ยถ้าพระองค์ต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปที่นั่นเช้าเขาเรียกว่าบุพภกิจนะ5สิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงทำทุกวันสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นทุกข์นี่แหละให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาแต่การที่จะเห็นเป็นธรรมดาได้เนี่ยมันต้องรู้เหตุของทุกข์ซะก่อนตราบใดที่เราเห็นมันแล้วเนี่ยแต่เรายังหาเหตุมันไม่ได้เนี่ยเราจะหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ดังนั้นการเห็นสมุทัยเนี่ยจึงเป็นข้อต่อไปของคนที่จะเป็นอริไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคิดว่าเมมโมรี่มันความจำไม่เยอะแต่ว่ามันก็นั่งลบเมื่อคืนไปตั้งเยอะแล้วนะคะก็ยังเป็นอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงต่อคงจะต้องเดี๋ยวไม่โทรคุยเลยค่ะเวลามันไม่มีเลยนะคะโทรคุยกับ AIS นะคะสำหรับสัญญาณเนี่ยก็สเปคสูงสุดแล้วค่ะนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อค่ะทีนี้คนเราเนี่ยว่าจะเห็นความอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ในทุกข์ทีนี้ไม่รู้ในสมุทัยเมื่อวานเราคุยไปแล้วว่าไม่รู้ในสมุทัยก็คือมันไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์เห
เหตุแห่งความทุกข์ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้นะมันเห็นได้แต่การที่เราจะเห็นตัณหาของเราได้เนี่ยมันต้องใช้สมาธิใช้สติใช้ใจดีๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมประจำแล้วแต่ครั้งนั้นน่ะมันเป็นครั้งที่อยู่ในความทรงจำมันมีความอึดอัดมากตอนที่นั่งอ่ะมันจะอึดอัดก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนกับบางๆเส้นใยบางๆของความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจอ่ะนั่งแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้จะว่าอึดอัดถึงขนาดเหมือนคนโกรธคนรำคาญก็ไม่ใช่จะว่าสบายก็ไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่มันรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรพอเรานั่งไปปุ๊บเราก็เริ่มดูเอาสติเนี่ยดูความอึดอัดเห็นความอึดอัดนะเห็นความอยากความอยากไม่รู้อยากอะไรแต่ไม่เห็นความอยากจะลุกออกไปนั่งไม่ได้คือพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบใจมันนั่งได้อะแต่มันนั่งแบบไม่สบายใจอะมันนั่งแบบมันใจมันบอกไม่ถูกคือมันไม่ถึงขนาดแสดงอาการเยอะอะแต่มันบางๆเบาๆผ่านใจของเราอยู่ตลอดเวลาเลยพอเรากำหนดเห็นความอยากอ๋อมันอยากนี่เองอยากจะลุกพอเห็นไอ้ตัวอยากบางๆแค่นี้เชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นความอึดอัดนั้นน่ะหายไปเลยมันเบามันรู้สึกเฮ้ยมันอยากอ่ะมันเห็นความอยากอ่ะมันนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงคำอุทานของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เลยนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะคะตอนนั้นเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเห็นตัวตัณหาเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เห็นอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ได้บรรลุธรรมก็เห็นอีกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันเบาขึ้นพอเราทำอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเราเริ่มอึดอัดมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะเราไปเจอใครเราไปทำอะไรหรือเรายังไงก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเนี่ยพอเราเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าใจของเรามันเริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่าอ๋อเพราะเราอยากอะไรบ้างอ่ะบางทีอยากจะไปอย่าตรงนั้นอยากจะไม่อยู่อันนี้คือวิภวะตัณหานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความอยากเนี่ยพอเห็นความอยากปุ๊บเราก็บอกตัวเองต่อว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองความอยากไม่เคยทำให้ชีวิตไหนเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จมีแต่ความเพียรที่เราพอใจที่จะปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเท่านั้นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตพอความอยากที่จะไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันหายไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเพียรที่เราคุยกันไปล่วงหน้านี้ในเรื่องนี้ก็คือฉันทะนั่นเองมันมีความพอใจกับการปฏิบัติพระโพธิสัตว์ก็ใช้วิธีนี้ค่ะในการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มีความสุขในเวลาเดียวกันที่คนอื่นมองแล้วเป็นทุกข์เพราะว่าอย่างเช่นการสละอวัยวะการสละชีวิตในมุมมองของคนที่เขารักยังมีความยึดมั่นถือมั่นในขันยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมองว่าคนที่ทำแบบนี้คือโง่ไม่รักตัวเองแต่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกของพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยกลับมีความสุขว่าเอาชนะความยึดมั่นถือมั่นเอาชนะความอยากเอาชนะสิ่งที่คนทำได้ยากเนี่ยมันเป็นความภูมิใจในระดับของอุดมการณ์ขออนุญาตใช้ศัพท์นิดนึงมันเป็นความพอใจมันเป็นความสุขใจในระดับอุดมการณ์ซึ่งคนที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่สามารถเข้าใจได้เป็นแบบนั้นคือบางครั้งเนี่ยเรามองแต่ความสุขขั้นพื้นฐานของเราอะว่าถ้าฉันมีความสุข
คนอื่นก็ต้องมีความสุขแบบฉันแบบนี้แต่เราไม่เคยดูว่าความสุขของคนอื่นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเราจะรักกันเนี่ยมันต้องดูความสุขของมันต้องดูความสุขของแต่ละคนว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยเขามีอยู่ในเรื่องอะไรแล้วเราก็ช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เป็นความสุขของเขามันก็เราทำอ่ะเราสร้างความดีบางทีเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราอยากจะมาวัดเนี่ยคนในครอบครัวของเรารักเราอ่ะอยากให้เรามีเงินอยากให้เรามีงานอยากให้เราเป็นคนดีก็เลยห้ามเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเกิดคนในบ้านเข้าใจเราสักนิดนึงเราจะมีความสุขเห็นไหมคะเอาเรื่องแค่นี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนในบ้านยินดีในสิ่งที่เราทำเราจะแฮปปี้มากเลยนี่คือความสุขในสิ่งที่เราต้องการทำแล้วมีคนยินดีเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราเคยยินดีในความสุขของคนอื่นแค่ไหนอันนี้ต่างหากนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวสมุทัยตัวสมุทัยเนี่ยคือตัวการเห็นเราต้องดูเห็นว่าคนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าเขาทำด้วยอำนาจของตัณหาหรือว่าทำด้วยอำนาจของฉันทะฉันทะเนี่ยมันคือความเพียรชอบพระโพธิสัตว์เนี่ยมีคุณสมบัติของความเพียรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกรรมเรียกว่าธรรมะสัญญาอยู่จึงมีความเพียรในการทำความดีอยู่ตลอดเวลาถึงจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องเป็นการเรียนรู้ของพระโพธิสัตว์เพราะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบบนั้นนะคะเป็นการเรียนรู้ของผู้ที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่ใช่คนที่จะปรารถนาอย่างนั้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราปรารถนาอะไรอยู่อย่าหลงประเด็นนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเอาง่ายๆเลยอย่างคนเข้ามาวัดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตัวเองก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมจะรักษาใจการรักษาใจเนี่ยมันมีการทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10แต่บางทีพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยกิเลสมันงอกตุบๆลืมบุญของตัวเองไปละเราตั้งใจว่าเราจะรักษาใจเราจะเป็นคนดีเอาเริ่มดินทากันในวัดแทนที่ความดีมันจะอยู่เนี่ยแทนที่เรากวาดพื้นกวาดใบไม้ทำความสะอาดเราจะรู้สึกว่าเรามีประโยชน์เราทำความดีทำไปก็บ่นไปว่าคนนั้นไม่ช่วยว่าคนนี้ไม่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็เลยขาดจุดหมายวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือบางคนเนี่ยอย่างเราไปจิตอาสาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการน่ะเราหัวใจตรงกันก็คือเราเนี่ยจะไปช่วยผู้ที่ยากไร้ทำยังไงก็ได้ที่ผู้ที่ยากไร้ไม่มีเงินมีความลำบากเนี่ยเขาได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหัวใจเราตรงกันเพราะฉะนั้นเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องทำสิ่งนี้ร่วมกันเราจะไปทำอย่างอื่นเราต้องไม่หลงประเด็นอ่ะอันนี้แหละที่กำลังจะพูดถึงเรื่องของนิโรธนิโรธเนี่ยก็คือการเห็นทางที่มันจะดับทุกข์การที่เรามีสติเรารู้จักจุดหมายของเราเนี่ยโดยเฉพาะจุดหมายที่สูงสุดเลยเนี่ยคือพระนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธจุดหมายสูงสุดเนี่ยพระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่มีจุดหมายถึงจุดหมายเนี่ยแล้วทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้จุดหมายของเราเนี่ยมันไม่หลงประเด็นหรือมันมีความสุขตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระนิพพานแต่จุดหมายสูงสุดของเราอาจจะอยากจะมีบ้านสักหลังนึงอาจจะมีรถสักคันนึงอาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีมีภรรยาอันนี้เป็นความหมายของเด็กๆที่เขากำลังเติบโตอ่ะอันนี้เป็นจุดหมายที่ผิดจากนิโรธหรือเปล่ากำลังจะบอกว่านิโรธเนี่ยคือพระนิพพานพระนิพพานคือความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งในเวลาเดียวกันเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันยังปรุงแต่งแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยที่เรียกว่าพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งอันนี้คือสูงสุดแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีนู่นอยากมีนี่เนี่ยมันยังเป็นความสุขที่ยังต้องอาศัยวัตถุปรุงแต่ง
พอเรามีวัตถุแล้วเนี่ยเราถึงมีความสุขทํายังไงให้มันตรงกับพระนิพพานทํายังไงให้ความสุขของเราที่เราไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานน่ะแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องปรารถนาพระนิพพานหรือเปล่าเนี่ยทํายังไงให้ความสุขขั้นพื้นฐานเนี่ยมันตรงกับพระนิพพานก็ยังดีอันนี้แหละค่ะคุณสมบัติของพุทธบริษัทคุณสมบัติของพุทธบริษัทก็คือว่าคุณจะหาความสุขความสุขของคุณต้องเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นในเวลาที่คุณหาความสุขแล้วคุณไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือหนทางแห่งพระนิพพานเช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ต้องการปฏิบัติธรรมภาวนาพระนิพพานในวันนี้เนี่ยแต่ก็เป็นบุญที่สะสมไปถึงพระนิพพานได้เอาอะไรมายืนยันข้อนี้อะไรนะคะก็เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษาธรรมะเนี่ยการศึกษาธรรมะเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยเป็นข้อเริ่มต้นของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานถึงเราจะไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานแต่ถ้าเราถือศีลเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นพลังเพราะฉะนั้นเราจะคนที่เข้าวัดคนที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะพอเราอารัธนาศีลอารัธนาศีลนะคะไม่ว่าจะเป็นศีลโดยเฉพาะอารัธนาศีล5เนี่ยพระท่านจะสรุปศีลให้เราฟังใช่ไหมคะมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาทายติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเราก็อารัธนาศีลจนจบปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราก็รับศีลจนจบละพระท่านก็สรุปศีลให้เราฟังว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติพระท่านสรุปศีลให้เราแล้วท่านว่ายังไงมั่งสีเลนะสุขติงยันติก็คือว่าศีลเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปสู่สุขติคำว่าสู่สุขติเนี่ยมันมีสองนัยยะคือนัยยะของความมีชีวิตอยู่แล้วก็นัยยะของความตายในยะของความมีชีวิตอยู่เนี่ยสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยก็คือทำให้เราไปเจอคนดีอ่ะไปในที่ที่ดีอ่ะอย่างเช่นพอเราถือศีลปุ๊บเนี่ยพอเรามีศีลเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยพอคนเนี่ยจิตประเภทไหนเนี่ยมันจะไปรวมตัวกันค่ะถ้าเราชอบทำทานมันก็จะมารวมอยู่ที่วัดถ้าเราชอบรักษาศีลหรือคือคนเนี่ยไม่ต้องแม้กระทั่งในวัดเองเนี่ยมันก็มีกลุ่มปฏิบัติไม่ปฏิบัติกลุ่มนินทาไม่นินทาทุกที่ค่ะสังคมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยก็คือถ้าใจของเราเนี่ยมันมีศีลมันไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติมันจะคัดค่ะคัดคนที่ตรงกับเราเนี่ยมาเจอกับเราแล้วคุยกันรู้เรื่องแต่นี่บางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์บางทีมันก็ไม่อยากจะเจอไอ้คนประเภทนี้ทำไมเราเจอล่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ซะหน่อยทำไมเราต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยอันนี้คือต้องพูดละเอียดใหม่ในเรื่องของกรรมละวิบากคือถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมวิบากอะไรเอาไว้เนี่ยเราจะไม่เจอมันเป็นกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้เราก็ต้องได้เจอค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงบางทีเราประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเรารักษาใจเราดีกว่าเราไม่อยากยุ่งกับมันเราไปดีกว่ามันหนีไม่ได้โดยความเป็นวิบากกรรมเนี่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันหนีไม่ได้มันต้องรับแล้วลงวางรับแล้ววางแล้วมันจะจบคือมันหนีมันก็คือว่าเราไม่สามารถรับมันได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ายิ่งพระโพธิสัตว์เห็นไหมคะยิ่งมีชาติหลังๆเนี่ยบารมีมากๆเนี่ยวิบากมันก็จะมาหนักพอสมควรเพราะว่าวิบากเบาๆมันทําอะไรพระโพธิสัตว์ไม่ได้คือเรื่องเล็กๆเนี่ยมันทําอะไรคนมีบารมีไม่ได้ค่ะมันผ่านหมดแล้วเรื่องแค่นี้มันจิ๊บๆมันชิวๆอะไรเงี้ยมันต้องมาเรื่องใหญ่มันถึงจะทําให้จิตเนี่ยผ่านไปอีกระดับนึงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาสร้างบารมีเนี่ยพอเขาในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาวัดให้คนที่สร้างบารมีอยู่เนี่ยมันผ่านไปแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีกรรมเป็นกรรมเก่าของท่านด้วยอ่ะถ้าท่านไม่มีกรรมอันนี้มาเนี่ยมันก็ไม่มาไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันจะมาขัดขวางการทำความดีแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้มากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องนึงสีเลนะโคกสัมปทาคือพอเราถือศีลเนี่ยศีลเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เสียทรัพย์เพราะว่าเราถือศีลเนี่ยเราคบคนก็คบแต่คนดีๆเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยทรัพย์สินสมบัติมันก็จะอยู่กับเรา
สีเลนะนิพุติงยันติที่ต้องการจะพูดคืออันนี้ศีลเนี่ยเป็นข้อที่เราเนี่ยรักษาใจของเราเนี่ยให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหตุปัจจัยของพระนิพพานค่ะนิโรธคำว่าไม่นิโรธเนี่ยคือในอริยสัจเนี่ยนิโรธเนี่ยคือความเห็นทางที่จะพ้นจากทุกข์ถ้าเรายังไม่สามารถหรือเรายังไม่ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยให้เราปรารถนาความมีศีลเอาไว้ซะก่อนเพราะว่าความมีศีลก็เป็นเหตุแห่งพระนิพพานเราอาจจะมีบ้านเราอาจจะมีรถเราอาจจะมีสามีมีภรรยาหรือแม้กระทั่งการมีสามีมีภรรยาเองเนี่ยก็ต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะอย่าไปชิงสามีอย่าไปแย่งภรรยาคนอื่นเขาอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโอ้ยทำยังไงดีหนอทำยังไงดีหนออย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีภิกษุณีอะค่ะมีภิกษุณีที่ท่านทำกรรมเรื่องของศีลห้าไว้ผิดศีลห้าพอผิดศีลห้าปุ๊บเนี่ยผิดศีลข้อที่สามไว้เยอะมากพอท่านมาเป็นผู้หญิงที่สวยเนี่ยท่านก็กลับถูกผู้ชายทิ้งท่านถูกผู้ชายทิ้งอะพยายามทำตัวดีขนาดไหนก็ถูกทิ้งอะอันนี้แหละค่ะคือมันต้องได้ยอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าต่อจากกับความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยเราทำได้หรือเปล่าเราไม่พอเราถูกทิ้งหรือเราอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้มารยาเพทุบายต่างๆที่จะได้มาในบุคคลที่เรารักอ่ะมันกลับกลายเป็นการสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้แหละค่ะต้องระวังมันจะไม่เป็นนิพุติงยันติ นิพุติงยันติก็คือศีลเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานได้อันนี้แหละนิโรธแต่จริงๆแล้วเนี่ยนิโรธในความหมายของอริยสัจเนี่ยสัจจะคำว่าอริยะเนี่ยคือประเสริฐบวกกับคำว่าสัจจะอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐความจริงที่คนเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยใจมันเบาอริยสัจเนี่ยไม่ใช่การอดทนต่อความทุกข์อริยสัจคือหัวใจที่มันมีความเข้าใจในความเป็นไปของโลกแล้วไม่ทุกข์นิโรธคือจุดหมายว่าเราต้องการความสุขในระดับไหนเราต้องไม่หลงประเด็นนะคะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างเช่นเรามาวัดเราต้องการจะรักษาใจคุณต้องรักษาใจให้ตลอดรอดฝั่งไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาคุณต้องรักษาใจว่านั่นคือจุดหมายของคุณหรือเราอย่างตัวเองเนี่ยไปทำนู่นไปทำนี่อย่างเงี้ยอย่างการไปออกหน่วยจิตอาสาวันนี้มีพี่น้องจิตอาสาเข้ามาหลายคนเลยขอบคุณมากๆค่ะอย่างการไปออกหน่วยเนี่ยค่ะสิ่งที่เองตั้งใจก็คือไปช่วยผู้ยากไร้ไปกับทีมโดยมีคุณหมอสมชายนะท่านเป็นประธานสิ่งที่ตั้งใจจะต้องแบบผูกเอาไว้เลยผูกเอาไว้กับจุดหมายอันเนี้ยที่เรียกว่านิโรธในการใช้ชีวิตนะคะเป็นกุศลเอาไว้เนี่ยไงๆก็เป็นบารมีอะไปปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงให้ผู้ยากไร้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือเราตั้งใจจะไปทำอะไรบ้างอาหารอะไรบ้างตั้งใจทีนี้พอมีอุปสรรคเข้ามากำลังยกตัวอย่างอุปสรรคนู่นอุปสรรคนี่เข้ามาต้องมองอุปสรรคนั้นอะให้มันเล็กๆเอาไว้แล้วเราก็ต้องรักษาจุดหมายของเราเนี่ยให้เหมือนเดิมพอเรากลับมาแล้วเราจะภูมิใจตัวเองค่ะว่าเราสามารถที่จะรักษาจุดหมายของเราไว้ได้ไอ้การรักษาจุดหมายเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละมันจะนําไปสู่การรักษาจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตของเราจุดหมายเล็กๆเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรักษามันได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะถึงนิโรธจริงๆเล็กๆอ่ะเรื่องเล็กๆชั่วโมงสั้นๆนาที2นาที3นาทีชั่วโมง1วัน2วัน3วันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดหมายอ่ะที่มันเป็นความดีอะค่ะเราจะต้องฝึกที่จะรักษาคอนโทรลมันให้อยู่จนจบให้ได้เราจะทำอะไรอย่างเช่นวันเนี้ยเราจะอยู่วัดเราอยากจะมีหัวใจที่ดีๆเนี่ยพอมีใครเข้ามาพูดไม่ดีปุ๊บไอ้นี่มันมาทำให้เราอะจิตตกไปโทษคนอื่นเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยรักษาจุดหมายของเราทำยังไงให้ใจของเรามันดีทั้งที่เราเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้คือนิโรธ
อวิชชาคือความไม่รู้ในนิโรธไงเขาไม่รู้ไงบางคนเข้ามาดีๆนะหลงประเด็นชีวิตกลายเป็นเรื่องอื่นไปกลายให้ตัวเองมัวหมองกับการทําความดีก็เยอะแยะคนแบบนี้มีเยอะมากเรียกว่าหลงประเด็นหลงจุดหมายของตัวเองนิโรธคือการรู้ว่าควรจะไปยังไงที่ถูกต้องส่วนข้อต่อไปคืออวิชชาคือความไม่รู้ในมรรคคือไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงมรรคเนี่ยคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงนิโรธในอริยสัจสี่เนี่ยมีอยู่สองส่วนคู่แรกเนี่ยคือคู่ความจริงของชีวิตทุกข์กับสมุทัยเนี่ยคนเกิดมาทุกคนเนี่ยมีแต่ความทุกข์แล้วก็มีเหตุแห่งทุกข์มันเป็นความจริงที่เป็นไปตามโลกหรือเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่พอมานิโรธกับมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ของความดับทุกข์ถ้าใครเนี่ยเข้าใจไอ้ตัวนิโรธนี้แล้วเนี่ยหรือเข้าใจตัวมรรคที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้เป็นปฏิจจสมุปบาทสายดับคือมันสามารถที่จะเมื่อมีจุดหมายแล้วเนี่ยรักษาจุดหมายเอาไว้แล้วก็ทำตามอริยมรรคเนี้ยแล้วคุณก็จะถึงจุดหมายคือความสุขตั้งแต่ความสุขในเบื้องต้นความสุขในท่ามกลางแล้วก็ความสุขในที่สุดเวลาหมดลงแล้วค่ะคิดว่าวันนี้น่าจะพอสมควรกับเวลาในการบรรยายพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้ในอริยมรรคแล้วการรู้อริยมรรคเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่าน